ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างวันนี้วันที่21กันยายน2567ซึ่งเป็นเดือนที่โขลงแม่ดวงใจปรากฏตัวมาเมื่อวันที่17กันยายน2566เมื่อ1ปีที่แล้วซึ่งวันนั้นพลายสุได้ขนานนามแม่พังหนึ่งนางที่มีโคนงวงใหญ่ๆในโขลงว่าแม่ดวงใจแอดมินจำใบหูเธอได้แต่ยังไม่พบตัวเธออีกเลยแต่พอถึงเดือนที่เธอเคยปรากฏตัวเธอก็มาตามนัดในวันที่21กันยายน2567แม้จะคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยก็นับว่าใกล้เคียงมากๆออกมารอบนี้ไม่ได้มากันเยอะมีแม่พังหนึ่งนางพร้อมลูกน้อยออกมาก่อนก็เป็นแม่พังที่อยู่ในโขลงแม่ดวงใจเมื่อวันที่17กันยายน2566นั่นเองตามออกมาด้วยพลายน้อยที่ยังไม่ได้ระบุนามซึ่งก็เป็นพลายน้อยในโขลงแม่ดวงใจเมื่อปีที่แล้วแต่อีกหนึ่งพลายไม่มาด้วยก็น่าจะไปเรียนวิชาที่โขลงอื่นหรือเป็นพลายน้อยต่างโขลงแล้วกลับไปหาแม่จากนั้นก็มีสาวน้อยหูแหลมโผล่ออกมาก่อนจะมีกระจิตรีดน้อยวิ่งตามมาข้างหลังตามมาด้วยแม่ดวงใจที่พลายทองปนรอมานานถึง1ปีที่จะได้พบเจอกันอีกครั้งเธอโตกว่าแม่พังนางแรกวันนี้มาแบบไม่ดุดันอาจเป็นเพราะโขลงไม่ใหญ่รถก็จอดให้เธอข้ามถนนไปมาได้อย่างสบายใจภาพที่เคยเกรี้ยวกราดใส่พลายสุเมื่อปีที่แล้วจึงไม่มีแม่ดวงใจไม่ได้หายไปยาวนานถึง1ปีแค่เวลาที่ช้างข้ามถนนและช่างภาพไม่ตรงกันเราจึงคลาดกันและตอนที่ต้นกล้าไปอยู่ในโขลงในยามเย็นที่แสงหมดก็คงเป็นโขลงแม่ดวงใจแต่ไม่สามารถถ่ายใบหูได้เพราะแค่เดินข้ามถนนแล้วก็หายไปเลยแต่วันนี้มาปรากฏตัวในตอนกลางวันเห็นเธอชัดเจนเราพบสาวน้อยเป็นจุดเชื่อมโยงอีกหนึ่งนางคือสาวน้อยหูแหลมใครที่ติดตามพลายทองปนนานาต่างๆมาก็คงได้เจอคลิปสาวน้อยถีบขาหลังใส่น้องเวหาแสนทรัพย์เมื่อวันที่3มิถุนายน2567ก็คือสาวน้อยหูแหลมนางเดียวกันที่ปรากฏตัวในวันนี้และเธอก็ยังอยู่ร่วมกับแม่ฟ้าใสในวันที่17กันยายน2566ด้วยก่อนจะมาเป็นเด็กฝึกงานพี่เลี้ยงฝึกหัดให้แม่ลำเภยขนตายาวร่วมทางกับแม่ด้วนอยู่หลายวันก่อนจะพบว่าเธอไม่อยู่ในโขลงแม่ขนตายาวแล้วในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2567ก็คงจะกลับมาโขลงแม่ดวงใจเช่นเคยเราพบสาวน้อยหูแหลมอยู่กับโขลงแม่ดวงใจ2ครั้งก็มีความเป็นไปได้ว่าต้นกำเนิดเธออยู่ที่นี่แต่แม่ลำเภยขนตายาวมาจ้างไปเป็นพี่เลี้ยงช่วงลูกแม่ขนตายาวเกิดใหม่ๆพอขาน้องแข็งแรงนางก็กลับโขลงแม่ดวงใจเช่นเคยวิถีพลายต่างโขลงและแม่พังต่างโขลงก็เหมือนจะเป็นธรรมเนียมของช้างป่าที่เมื่อช้างโตมาระดับหนึ่งก็จะถูกฝากไปอยู่กับโขลงอื่นชั่วคราวเพื่อหาประสบการณ์ต่างโขลงหากเราดูแค่ช้างแต่ไม่จดจำอัตลักษณ์ของช้างแต่ละตัวเราอาจไม่เห็นความสัมพันธ์แบบนี้เพราะช้างเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์ที่มีสมองขนาดใหญ่เราจึงเห็นวิถีและสังคมที่ซับซ้อนของช้างนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพลายทองปนจึงตั้งชื่อช้างที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตั้งแต่พลายทองปนนั้นจำได้จึงตั้งชื่อไว้เพื่อเก็บไว้เล่าเป็นเรื่องราวให้เห็นสังคมช้างที่เชื่อมโยงโขลงต่อโขลงเช่นบทบาทพี่เลี้ยงของหนูฝาใสและสาวแหลมในโขลงแม่ดวงใจนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พลายทองปนนานาต่างๆเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ